เรียกมานะครับจะไม่มีการพิจารณาฟ้องพยานเท็จเพิ่มไหมคืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราขอคุยปรึกษากันก่อนกับคุณลุงจรูนว่ายังไงนะครับคุณลุงจรูนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวนะครับเพราะว่าก็อยากไปใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดมีคนทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาเรียนแบบถ้าเกิดเราไม่ดำเนินคดีนะครับอันนี้ก็คือเราจะมองในรูปของสังคมว่าสังคมจะได้ประโยชน์อะไรมากกว่ากันอันนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปตัดสินใจกับทางคุณลุงจรูนก่อนนะครับในเมื่อศาลปีชาบอกว่าตัดสินนะคะในเมื่อศาลระบุว่าคือครูปีชาไม่ใช่เจ้าของหวยโดยตรงแล้วระบุไหมคะว่าคือเป็นของคุณจรูนก็ตามข้อเสนอทางกฎหมายอยู่แล้วครับนะครับก็เดี๋ยวดูคำพิพากษาดีกว่านะครับท่านออกมาชัดเจนเลยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันแน่นะครับคือก่อนหน้านี้ครูปีชาบอกว่าถ้าเกิดศาลยกฟ้องครูปีชาก็จะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อเป็นสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแพ้คดีนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์แต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดมีการสำนึกนะครับว่าในการกระทำของตัวเองคำพิพากษาชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่สำนึกนะครับก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปนะครับแล้วเรื่องเงินรางวัลที่ถูกอายัดไว้นะคะตอนนี้จะยังไงต่อเดี๋ยวไปทำเรื่องถอนครับคุณจรูนพูดอะไรนิดนึงไหมคะคงไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วแหละก็รอมาปีกว่าเนาะอยากให้มันถึงวันนี้เร็วๆแต่ก็ยังไงมันก็ถึงอยู่ดีถึงแม้ว่าจะช้าหมดครับกว่า1ปี8เดือนที่ผ่านมาเฝ้ารอมาอยากให้ถ่ายทอดความรู้สึกตรงนั้นเหมือนพอมาถึงวันนี้แล้วอ่ะมันก็คงโล่งใจไปนั่นแหละที่ความจริงมันปรากฏให้เราเห็นนะยังมีอะไรอยากจะบอกอีกฝ่ายนึงมั้ยครับไม่ผมไม่มีเรื่องอะไรที่จะบอกหรอกเพราะว่าถึงแม้ผมจะบอกไปก็มันก็เหมือนกับอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาถ้าอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเขายื่นอุทธรณ์เนี่ยครับลุงมีผลต่อการพิจารณาในการฟ้องร้องในคดีของเราต่อไปด้วยไหมก็คงต้องดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าคดีมันจะถึงที่สุดจริงๆกันเนาะแผนหลังจากนี้หลังจากที่รับฟังผลพิพากษาแล้วจะทำอะไรยังไงต่อไหมครับเดี๋ยวปรึกษากันดูก่อนว่ากับครอบครัวนะกับทีมทนายความว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อตอนนี้บอกได้หรือยังคะว่าพอสบายใจขึ้นแบบนี้แล้วเงินทั้งหมดจะไปใช้จ่ายยังไงบ้างวางแผนยังไงคะความสบายใจจริงๆแล้วนะผมไม่ได้หนักใจเลยนะผมไม่ได้หนักใจก็เห็นก็เห็นหน้าก็เห็นหน้าผมอยู่แล้วนะผมไม่ได้หนักใจแล้วเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งนะไม่จำเป็นต้องปั้นหน้านะลูกค้าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนยังไงคะก็ผมว่าเอาเคสของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างคดีตัวอย่างได้เลยแหละถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาอีกนะเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะผมว่านะเรื่องนี้นะครับศาลก็ได้วางหลักไว้นะครับเรื่องพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลเนี่ยรับฟังต้องด้วยความระมัดระวังนะครับต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบนะครับแตกต่างจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นข้อสรุปนะคะที่ทางฝั่งของหมวดจรูนนะคะแล้วก็ทนายตั้มนะคะได้ออกมาสรุปให้กับผู้สื่อข่าวที่ปักหลักรอรายงานความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะซึ่งโดยสรุปนะคะก็คือศาลชั้นต้นนะคะพิพากษายกฟ้องคดีที่ครูปรีชานะคะฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจร นะคะซึ่งโดยศาลให้เหตุผลนะคะว่าโดยศาลก็ให้เหตุผลนะคะว่าพยานหลักฐานที่มีนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากว่าพยานการให้ปากคำของพยานนั้นขัดกันเองในหลายๆข้อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวันที่ครูปรีชาบอกว่าไปซื้อหวยนะคะก็ไม่ชัดเจนโดยครูปรีชาขณะนี้นะคะทีมหมวดจรูนและทนายความนะคะรวมถึงกองเชียร์และครอบครัวนะคะก็ได้ขอบคุณสื่อมวลชนนะคะรวมถึงทุกๆคนที่เป็นกำลังใจในคดีนี้ค่ะหลังจากที่รอมาเป็นเวลานานนะคะนานถึง1ปีกับอีก7เดือนด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่ซื้อสลากมาแล้วก็ถูกรางวัลจนกระทั่งวันนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ผ่านหลายเหตุการณ์มาด้วยกันค่ะขึ้นศาลหลายรอบนะคะโดยเหตุผล
ที่ศาลยกฟ้องนะคะก็ยังพูดถึงเสียงสนทนาทางโทรศัพท์มือถือระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบิ่นนะคะที่ทางฝั่งของเจ๊เนี่ยค่ะโทรไปถามครูปรีชาว่าถูกหวยไหมแล้วครูปรีชาตอบกลับมานะคะว่าไม่ถูกนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งยืนยันซึ่งทนายตั้มก็บอกว่าคดีนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นำคลิปเสียงสามารถใช้คลิปเสียงมาประกอบการพิจารณาคดีได้นะคะซึ่งคดีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมกรณีแย่งสิทธิ์หวย30ล้านบาทนะคะโดยคดีนี้นะคะศาลประทับรับฟ้องเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2561นะคะมีการนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยหลายนัดด้วยกันค่ะโดยนัดสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งวันนี้ก็นัดอ่านคำพิพากษาตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะคะจนกระทั่งเสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา20นาทีนะคะจากนั้นนะคะทางฝั่งของครูทางฝั่งของหมวดจรูนและทนายนะคะก็ได้ออกมาเล่าให้กับสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวตรงนี้ได้ฟังนะคะว่าผลออกมาเป็นยังไงและเหตุผลคือเป็นยังไงบรรยากาศในขณะนี้นะคะก็เป็นการแสดงความยินดีนะคะระหว่างผู้เรียกว่าผู้ชนะค่ะหลังจากที่รอมาเป็นเวลานานนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ทั้งสื่อมวลชนทั้งผู้ที่มาเป็นกำลังใจนะคะต่างก็เฝ้ารอพูดคุยนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาค่ะมีสามตัวถ้ามีสองเลขท้า